ไม่ใช่แน่นะชอบหยุดหายใจกลางคืนเหรออืมอะไรยังไงว่าหัวใจหยุดก็ไม่หายใจอ่ะถามว่าดีป่ะไม่ยอมหายใจถามว่าดีมากดีค่ะไม่ดีมันจะผ่านคืนที่ผ่านมาได้ยังไงวะใช่มันต้องดีสิครับมันถึงผ่านคืนนั้นมาหนูก็คิดถึงลูกเด็กนะตายแล้วหนูไม่หายใจแล้วหนูก็เอามากดๆตรงเนี้ยตรงเนี้ยกดๆไว้ตรงเนี้ยอะไรกดดูซิอะไรแขวนอยู่นั่นน่ะขนหมาเนี่ยแล้วหนูก็มาวางเอามาจากไหนขนหมาหนูก็หลับขนหมามาจากไหนที่คอมาจากที่นี่แหละเขามีแต่แขวนในสิ่งที่มันศักดิ์สิทธิ์แขวนขนหมาได้โอ้หนูไม่เคยนับถืออะไรง่ายๆหรอกเป็นคนไม่นับถืออะไรง่ายหนูไม่เคยขนหมาขี้เลื้อนนั่นเองหนูไม่เคยแขวนพระเลยหนูไม่เคยแขวนพระเลยหนูเป็นคนไม่ค่อยนับถืออะไรแขวนมาแขวนขนหมาขี้เลื้อนเวลาหนูจุกๆ หนูชอบจุกตรงเนี้ยวางไว้เป็นอันว่าโอเคแต่หัวใจหนูทำไมชอบดีไหมล่ะหนูก็งับอากาศบ่อยนะถามว่ามันดีไหมต่อมันดีหรือไม่ดีแค่นั้นไม่ดีจะทำให้มันดีให้จะทำให้ดีฮะมันไม่ดีหนูไม่ชอบเอออยากให้เครื่องเดินตลอดไปเลยอ่ะโอเคนะอย่าให้เครื่องโอเคนะโอเคนะค่ะเข้าใจนะเอาถ้าบอกว่าไม่ดีแล้วมันดีให้ไม่เอาไม่เอาแล้ววันนี้ไม่เอาหายใจเอาดีใครเป็นโรคนี้บ้างเกิดหัวใจเต้นทีนึงทิ้งให้เต็มร้อยไปเลยทิ้งไปเลยนะอยู่ที่ท่าสี่ห้าองศาดิคำถามไหวไหมครับไหวค่ะไหวไหมครับไหวค่ะแค่นี้ก็พอแล้วเดี๋ยวกระดูกซี่โครงหักผมก็พูดไปอย่างนั้นแล้วพูดให้ต่อใจไปเราสังเกตมันจะคนเราหัวใจมันจะได้คนเราหัวใจกลับบ้านว่าจริงไหมอยู่เพิ่งปึ๊บปึ๊บไม่จริงให้เหยียบเลยไปแล้วว่าจริงไหมจริงค่ะทางขวาจะไปหมดจับจุดได้มีไปด้วยร่างกายมันจะบอกเองไม่ต้องใช้เครื่องชั่งดวงวัดแต่ฟิลลิ่งตัวเองล้วนๆเลยโล่งเลยไม่งั้นมันจะติดขัดเหมือนกับรถมันขาดน้ำมันสมัยก่อนเคยงมหมูมันตันอ๋อเหรอฮะสมัยก่อนอ๋ออ๋อรุ่นที่ก็มีคาร์บูเรเตอร์ใช่ใช่ค่ะนมหนูตันใช่มันก็ฉึกกระฉักฉึกกระฉักใช่ใช่ก็ถือมันเหยียบเขาเลยมันก็ไม่ขึ้นมันไม่วิ่งใช่ค่ะแล้วมันติดฉึกฉักไอ้หนูนี่เกิดอะไรจะหยุดก็ไม่เชิงจะไม่หยุดก็ไม่เชิงหนูว่าเออพอเพิ่มพลังไปแล้วมันจะแบบอยู่ได้นานเงี้ยค่ะแล้วหนูจะมาบ่อยหนูก็เกรงใจลุงหมอใช่ไหมลูกเนาะลูกบอกมีเวลาทำงานเฉพาะหนูจันทร์อังคารพุธเมื่อวานนี้ก็ไม่ว่างค่ะหนูโทรมาแล้วบอกไม่อยู่เมื่อวานนี้ไปบริการให้เด็กบ้างสิแบ่งเวลาไปให้เด็กหน่อยผู้ใหญ่เอาเปรียบเด็กอ๋อ
เด็กกำพร้าเหรอฮะเด็กนักเรียนก็เกือบแผ่นเป็น200กว่าคนที่รู้ตัว200กว่าคนเลยฮะเดี๋ยวทางนี้ก็หายปวดแล้วใช่ไหมหายเลยมีของดีก็ให้เด็กบ้างให้ผู้ใหญ่บ้างใช่ไหมล่ะจะหวงไว้ทำไมล่ะใช่ไหมล่ะหวังอยากได้เม็ดเม็ดสักเม็ดไม่รู้ร้อยเม็ดอยากจะร้อยสักสองเม็ดคิดว่าจะได้ง่ายเลยโหขอหนูสักอีกเม็ดหนึ่งก็วันมีงานไม่มาได้แล้วหนูเอาไปแล้วหนูมาก็ได้แล้วก็จบแล้วนี่สีชมพูอ่ะสีส้มอย่าโลภหนูอยากได้สีม่วงเพราะหนูเกิดวันพุธไม่ถูกจริงหนูเกิดเมืองไกลสอนขี้หมามันก็มีประโยชน์มีประโยชน์ทั้งนั้นนะคะไปให้ใครเขาดูก็โอ้โหมาจากไหนนี่ของแท้เนาะต้องบูชาไว้ดีๆหนูใส่ไปไว้ในนั้นอ่ะในน้ำผึ้งหนูแช่น้ำผึ้งไว้แช่แล้ววางไว้บนหิ้งแช่อะไรก็ตามจากมือลูกหงอกขี้หมาก็มีประโยชน์จริงเหมือนสองผมไปอเมริกาเนี่ยผมสูบบุหรี่เป็นกระปุกเลยไม่หนูดมแล้วมันโล่งเมื่อกี้ดมตั้งเยอะสูดเข้าไปตั้งเยอะ สูดแล้วมันโล่งโล่งสูบก็ในนั่งแอบสูบตั้งเยอะอ่ะไม่ใช่ว่านั้นนะแบบสูบแล้วรู้สึกตรงนี้มันไม่มันโล่งอ่ะธรรมดามันจะมีเสลดแล้วสูบเงี้ยแอบล้มข้างหลังแล้วจะมีความรู้สึกโล่งอย่าไปเชื่อพระนโยมไอ้หนูไม่รู้ว่าเชื่อไม่เชื่อไม่ใช่การดีที่ดีแต่ดีแต่ว่ามันโล่งชอบอ่ะโล่งอ่ะเวลาติดเนี่ยก็นั่งแอบล้มโล่งดีเงี้ยแล้วชอบชาชาดมเข้ามันก็จะหายหนูชาก่อนนี้หนูจะชาไปซีกที่หนูบอกลุงหงอกอ่ะหนูจะนอนซ้ายไม่ได้ตอนนี้หนูลองนอนดูเอ้ยมันก็ได้เนาะหนูก็ว่ามันก็ได้แล้วเนาะก็เป็นบุคคลธรรมดาแล้วเนาะเป็นมนุษย์ธรรมดาก่อนนี้ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดานะหนูหนูจะเอียงซ้ายไม่ได้เลยแต่ไม่ได้เลยข้างซ้ายเนี่ยจะขวาตลอดเลยตอนนี้เอียงซ้ายได้ก่อนนี้ไม่ได้เลยนะพอแป๊บเดียวเอาชาเลยอย่างเงี้ยก่อนเนี้ยตอนนี้เอานอนตามสบายเลยตรงไหนก็นอนทั้งนั้นซ้ายขวาหลับได้หมดก็แปลว่าเอาคำว่าชาที่มันนี่เอากาแฟกลับบ้านไปใช่เอากาแฟกลับไปกินให้หายง่วงเนี่ยเวลาลุงออกสูบบุหรี่เนี่ยชอบดมแล้วมันคล้ายๆมันโล่งไปถึงข้างล่างเนี่ยได้พลังเนี่ยก็ได้พลังงานเข้าดังเกลียดกันทั้งโลกโอ้ยข้างนอกหนูก็ไม่ดมหรอกของคนอื่นหนูก็หนีหนูหนีเลยอ่ะใครสูบหนูหนีเลยอ่ะไม่เอานี่ดมแล้วรู้สึกว่าจะโล่งตรงนี้ก็ไม่ติดคำรามติดถัดมีเสลดใช่ไหมมันก็ลงดมแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกเนี่ยตลอดเพราะเป็นโรคที่หัวใจไม่ค่อยทำงานอ่ะแบบท่านจะมีหน้าจอที่เขารู้ครับอย่าไปเชื่อเขานะเขาเป็นหน้าว่าผมแง่แบบไม่จริงค่ะไม่จริงพูดเรื่องจริงเลยเนี่ยอายุเท่าไหร่ตอนนี้74แล้วค่ะปีละกาค่ะมันโกหกเป็นอยู่เหรอโอ๊ยไม่เคยโกหกเกิดมันไม่เคยโกหกเรื่องจริงโกหกไม่เป็นโกงไม่เป็นมีแต่คนโกงโดนไปมีแต่คนโกงคนอื่นเป็นไม่กี่ปีนั่นโดนไปตั้งหลายตังค์โดนไปล้านกว่าบาทหมดเลยหมดธนาคารแล้วตังค์แต่โกหกหนูไม่โกหกนะหนูพูดเรื่องจริงค่ะโล่งเลยเนี่ยว่าลุงหงอกเขาสูบบุหรี่เราดมหอมดีจังแต่ข้างนอกหนีเลยอ่ะไม่เอาเลยแล้วมันจะจี๊ดขึ้นสมองนี่นะทำไมขึ้นสมองได้มันเดินได้เนี่ยแต่ขึ้นไปชาชาแบบนี้นะไม่ชาหรอกคล้ายๆมีตัวอะไรเดินอย่างเงี้ยก็เลยมนุษย์พันหายากนั่งพูดอยู่เนี่ยมันผันหายากมากใครจะเรียกผมไปทำพันให้เนี่ยไม่ได้แล้วทำไมอ่ะมันมีพันเดียวอ่ะอ๋อไม่แพ้พันแล้วอ๋อค่ะพันสุดท้ายไงมนุษย์พันสุดท้ายของโลกนั่งพูดอยู่นี่200ปีเออ200ปีมนุษย์พันสุดท้ายของโลกไม่น่าดูก็ยังไงก็อยู่อยู่ชมกรมประพันธ์หรือว่าไม่เห็นลุงหงอกแก่ก็อยู่อย่างเหมือนเดิมอย่างเงี้ยเจออยู่ในเฟซก็อย่างนี้ตลอดดูในเฟซอ่ะใครอยากแก่ก็แก่ไปสิลุงหงอกไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวใครอยากเจ็บก็เจ็บไปอยากตายก็ตายไป
ลูกหงอกไม่เกี่ยวลูกหงอกไม่เจ็บไม่เจ็บไม่จนเหนือกฎเกณฑ์มนุษย์เหนือกฎเกณฑ์ธรรมชาติไม่เจ็บไม่จนไม่เจ็บไม่จนมนุษย์อยู่เหนือกฎเกณฑ์ธรรมชาติอยู่ยงคงกระพันเนี่ยฮะมนุษย์อยู่เหนือกฎเกณฑ์ของฟิสิกส์แล้วลูกหงอกไปที่อเมริกาดีไหมคะผมไปไหนผมก็ไม่เคยบอกว่าไม่ดีนะอ๋อดีใช่ไหมอ๋อสนุกใช่ไหมคะหรือไงไม่ได้ไปเที่ยวผมจะมีความสนุกเวลาผมอยู่กับตัวเองต่างกับชาวโลกแน่นอนไปที่ไหนก็อย่างนั้นใช่ไหมถ้าอยู่กับตัวเองก็จะมีความสุขผมจะมีความสนุกผมมีทีแล้วก็ไปเที่ยวสนุกผมไม่ได้หาความสนุกจากภายนอกตัวแต่ผมหาความสนุกในตัวผมเองเพราะมันอยู่ในตัวผมเองทั้งหมดมีทุกอย่างแล้วไงคะดีไหมโยมนี่เรามนุษย์พันหายากได้เป็นพันจุดท้ายด้วยไม่แพร่พันอีก200ปีงอกโอ้ตายไปหลายตลบจะเพิ่งไปยังไม่ไปให้ลูกงอกครบ100ปีจะพูดได้ทุกเม็ดมนุษย์ให้หนูอยู่ครบเม็ดหนูจะได้ฟังไปตลอดมนุษย์ทั้งหญิงชายจะพูดแต่เรื่องอยู่ในท้องอะมาทั้งหมดทุกเม็ดไม่ให้ผิดด้วยสเต็ป by สเต็ปด้วยอันนี้จริงทำไมมันถึงเป็นแพทย์หญิงนะทำไมถึงมีชายหญิงนี่รู้แน่นอนด้วยชายหญิงมาจากไหนอะฮะเออทำไมมันถึงมาแบ่งเพศกันตรงไหนผมรู้แน่ๆด้วยแล้วมนุษย์คนแรกเกิดมายังไงมนุษย์คนแรกเกิดมายังไงเกิดเองเกิดพร้อมกันกับโลกใบนี้เกิดพร้อมกันโลกใบนี้เกิดมาเองอะฮะตามธรรมชาติอะฮะไม่ได้เกิดมาปุ๊บเป็นอาดัมอีวาไม่ใช่แน่นอนอาดัมกับอีฟไม่ใช่แน่นอนสวนเอเดนก็ไม่ใช่ไม่ใช่แน่นอนแล้วมนุษย์คนแรกเลยนั่งพูดอยู่นี่ไงใจว่าไงเข้าใจอะมนุษย์คนแรกของโลกเข้าใจที่พูดเช่นนี้เกิดเองเกิดพร้อมกันพ่อแม่ญาติเกิดพร้อมกันพร้อมเกิดพร้อมกับโลกใบนี้ก็เป็นมนุษย์คนแรกที่พูดเช่นนี้ได้มีความสามารถเยี่ยงนี้ค่ะค่ะเอาความสามารถไปวัดกันที่ความสามารถแล้วทุกวันที่วัดก็ด้วยลายเซ็นเนี่ยพิมพ์ค่าของคนอยู่ที่ความสามารถใช่ครับในวันนี้นะค่ะต่อไปวิชาชีพทั้งหมดจะมีคำว่ารับผิดรับชอบต้องขออนุญาตทนายความเหมือนกันรับว่าความให้กับโจทย์หรือจำเลยก็ตามจะต้องการันตีถ้าฝ่ายโจทย์ก็ต้องชนะถ้าฝ่ายจำเลยก็ต้องชนะเขาจะมีคนจ้างอ๋อต้องชนะทั้งสองฝ่ายเลยเหรอคะมันต้องมีฝ่ายผิดฝ่ายถูกสิใช่ไหมฮะมันจะมีคนจ้างทนายต้องรับผิดรับชอบทุกวิชาชีพต่อไปข้างหน้าจะมีทั้งรับผิดรับชอบช่างเหมือนกันซ่อมแอร์ให้กับใครก็แล้วทำแอร์เขาแล้วต้องมีพิเรนรับผิดชอบไอ้ช่างก็หายหนีหายตัวหายหัวไปเลยไม่ได้ทุกอาชีพต้องขึ้นทะเบียนทุกอาชีพต้องมีความรู้และความสามารถถ้ามีความสามารถแล้วต้องมีความรู้แน่นอนมีความรู้ 100% จะมีความสามารถสัก 5% เองนั่นก็มีความรู้ทั่วหัวตัวไม่รอดอ๋อค่ะความนี้ก็เหมือนกันไม่หรอกใช่ใช่ยุคต่อไปนี้เป็นยุคที่เร่งรัดให้ผู้มนุษย์ได้มีความสามารถเขาจะวัดที่ความสามารถเขาไม่วัดปริญญาแล้วต่อไปนี้อ๋อปริญญาแห่งซวยไม่เอาแล้วต่อไปนี้ซื้อมาเยอะ
ปริญญานี่เฮงซวยแล้วต่อไปนี้ผ่านมาซื้อทั้งนั้นเลยพวกนักการเมืองเขาซื้อกันทั้งนั้นเลยก็ช่างเขาไม่ใช่เราใช่นะขอต้องปริญญาต่อไปนี้ไม่มีความหมายแล้วเหรอทั้งโลกอ๋อเหรอฮะทั้งโลกจะบอกให้แซ่บนะโมเหอก็ไปปริญญาเอาไปเยอะเข้าใจครับเด็กรุ่นหลังจะไม่ยอมรับไม่เชื่อถือยิ่งคนที่มีแต่คำพูดมีแต่ข้อเขียนการกระทำไม่มีสักแอะเดียวเลยไม่มีผลงานปรากฏให้มันชัดเป็นชิ้นเป็นอันเลยเด็กจะไม่กราบไหว้บูชามนุษย์พันนั้นต่อไปนี้เริ่มตั้งแต่เดี๋ยวนี้เหรอคะเด็กเกิดหลังมกราคม37 37เช่นแต่วันนั้น37เกิดหลังวันที่1มกราคมปี37คิดเช่นแต่วันนั้นเป็นต้นมาจะไม่เชื่อครับอ๋อบอกให้ทราบไปนะที่นั่งนี่เด็กเกิดก่อนก่อนก่อนนาน88เกิด88ไม่ใช่ก่อนวัยรุ่นตอนปลายค่ะ88เกิดไม่ใช่1เกิด3มกรา3มกรา88 74แล้วค่ะหนูอ่ะ74แล้ว3มกรา38ละกาพยากาค่ะจะดูจะอยู่ได้อีกสักหลายวันไหมถามตัวเองหยุดหายใจเมื่อไรก็แปลว่าโอ้ยหนูก็หยุดบ่อยๆหนูถึงกลัวนู่นมาหาลุงงองเนี่ยนั่งอยู่ในกลางคืนตีสองฮะทำไมอ่ะหายใจสิไม่เอาหายใจนั่งสักพักโอ้ยหนูต้องคิดถึงลุงงองก่อนเนี่ยแบบหนูเดี๋ยวค่อยๆค่อยๆงับอากาศแล้วจะค่อยฟื้นขึ้นมาก็แปลว่าให้อายุต่ออยู่เนี้ยเป็นบ่อยค่ะเป็นจนกลัวจนว่าเรานอนแล้วเราจะหายใจไหมอย่างเงี้ยถ้าไปหาหมอเขาจะต้องให้เราใส่ออกซิเจนกลางคืนแต่ตอนนี้ไม่ไปเรียกว่าใส่พัฒนาการใส่อะไรให้ก็ไม่รู้พัฒนาการค่ะออกซิเจนเนี่ยทิมทิมทิมเข้าไปอ่ะแล้วรู้จักว่าเคสใช้งับอากาศสลิปเทสสลิปภาษาเขาหน้าฟังยังไงอ๋อมาเทสตอนที่อยู่สลิปนั่นนะดับนั่นนะฮะตอนรู้แล้วฮะตอนนี้เครื่องมือเครื่องอะไรว่าเขาผมตอนนอนไม่มีหาเลยเลยอ๋อหรือไปนอนคืนหนึ่งคืนเสียสองหมื่นสองหนึ่งตั้งหลายหมื่นคืนเดียวหมื่นสองผมไปนั่งเฝ้ามาแล้วด้วยคนคนอ๋อเหรอฮะไม่มีหาเลยอ๋อวิธีการหาเงินจากคนที่มีเงินโอเคไหมครับโอ้โหใช่เป็นหมื่นเลยนะวันนึงค่ะคือเป็นหมื่นสองนะครับสลิปเทสเนี่ยงงแล้วหนูต้องไม่หาไม่ได้หาเลยได้แต่ดีไม่ดีคนคนนั้นนะหมอฮะเป็นในหน้าขายเครื่องช่วยหายใจโอ้ด้วยเขาหลายคือมันเป็นลูกโซ่ไงไม่อยากเสียดมันปวดเฮ็ดคือมันเป็นลูกโซ่ต่อกันเนี่ยจากคนไข้ไปไปเท่านั้นเองครับก็มีรหัสการสัมผัสอ๋อเหรอเขาลุงออกสัมผัสได้เวลาเขาซื้อของมันจะมีใช่ไหมใช่ค่ะซื้อของมันมีนั่นใช่ใช่ใครจะใช้ก็มาติดตั้งให้เสร็จสับไหมอืมบอกวิธีใช้สับมันต้องมีรหัสปล่อยรหัสไปทีเดียวเดี๋ยวเงินเข้าบัญชีเองอ๋อเหรอฮะเพราะเดี๋ยวนี้เขาทำอย่างนี้เหรอฮะอย่างโง่ไว้อย่างโง่อีกนานอย่างโง่อีกเยอะทุกวันนี้หาแดดวิธีนี้แล้วอืมง่ายเนาะโคตรง่ายอยู่ให้เราเสียเกิดตายบอกว่าปิ้งมาใส่ยังไม่ทำเลยไม่เอายังไงคือเครื่องบินแล้วใช่เครื่องบินขับเองอะไปกับลุงออกได้เมืองนอกเนี่ยเครื่องบินเครื่องบินจะเบาเครื่องบินอ่ะจะบินฉิวเลยอือแล้วรอว่ามึงครับว่าตกลงไม่มีไม่มีตกลงอากาศไปฉิวเลยไว้รอเดี๋ยวมีตังค์ก่อนไปฉิวเลยถ้าจะมีตกลงกันให้ปรับด้วยอ๋อนอนสบายเลยอ่าให้ปรับด้วยแล้วจะไปประเทศไหนอีกคะ
ออสเตรเลียครับไม่น่าเกิน3เดือนผมต้องพูดต่อไปนิดนึงเออหนูนึกว่าไปกลับมาแล้วออสเตรเลียไปรอบต่อไปนี้จะไปสำรวจทะเลทรายทะเลทรายนี่เป็นสภาเนาะพฤษภามิถุนาพฤษภาไม่น่าเกินกันยาหรือตุลาต้นตุลาผมจะรู้ว่าตุลาพฤศจิกาธันวาก็จะร้อนแรงมากผมจะไปทำฝนตกเพื่อไปนานไหมคะผมใช้เวลาไม่นานนะครับตั้งใจว่าจุดนั้นที่จะอยู่นะครับไม่น่าจะประมาณไม่เกิน10วันผมก็อยู่ในพื้นที่ใดผมจะรู้ส่วนตัวผมใช้ตังค์เยอะไหมคะจอเครื่องบินให้ใช่ไหมหนูไม่มีใช้กลับตอนใหม่นะฮะเอาใช้ตัว30,00030,000เองเหรอฮะเครื่องบินนะเนี่ยจะพาะเครื่องบินเคยตอบก่อนแต่ว่าเครื่องบินเนี่ยอยู่คุณหมอมีสปอนเซอร์เยอะถ้าจะมีก็ดีเหมือนกันใช่สปอนเซอร์ถ้าใครจะสมเข้าก็จะดีเหมือนกันค่ะนี่ก็ประกาศหาประกาศนี้มีคนจะมีตั้งทำบุญกับลุงหมอเพราะลุงหมอมีสิ่งนี้นะฮะจึงไม่ทำอย่างที่ว่าไม่หายเกินเงินจึงไม่ทำใช่ต้องไปถึงทั่วโลกเลยใช่ไหมต่อไปนี้จะไปทั่วโลกเลยใช่ไหมคะไปถึงไหนผมไปหมดอ๋อค่ะต่อไปนี้ก็ไปถึงไหนไปแม่หมดอ๋อเข้าใจโอเคไหมอ๋อค่ะรู้ตัวผมมีพยาคุดอยู่แล้วมีพยาคุดประจำตัวอยู่แล้วพยาคุดเป็นเข่งเลยมาเป็นเข่งเลยพยาคุดมาเป็นเข่งอ๋อสรุปแล้วมีพยาคุดประจำเหรอคะไม่รู้แล้วอ๋อเรียกว่าฟานะฟานะฟานะของนุ่นเขาต่อไปมาทำงานเลยนะนี่อ๋อไปออสเตรเลียให้ได้ไปออสโหเที่ยวได้ทั่วโลกเลยนะไปกันสองคนสบายเลยไปเที่ยวสองสบายไปทำให้ฝนตกเหรอฮะทำให้ฝนตกก็ปีที่แล้วร้อนจะตายไม่ใช่เหรอใช่ใช่ร้อนมากร้อนมากเขาร้อน40กว่าองศานะฮะแล้วปีนี้แกร้อนเหมือนเดิมใช่ไหมจะรู้ได้ไงเลยครับอ้าวก็ลุงอ๋องแกไปทำให้เขาเย็นผมยังไม่รู้ก็ยังไม่ได้ไปไงอ๋อค่ะถ้าผมไปปุ๊บฝนตกทำไมผมจะบอกจุดด้วยจะเฟซอะไรให้ดูค่ะดูได้ทั่วโลกตรงไหนก็ดูได้ผ่านดาวเทียมอย่างลุงออกนี่ไม่ต้องเขาเรียกว่าอะไรชิปอะที่เขามีชิปตามตัวติดตัวยังไม่ต้องเลยเพราะลุงออกถ่ายมาตลอดรู้หมดไม่ต้องติดอะไรรู้หมดเลยนะคะว่าอยู่ตรงไหนจะรู้หมดเลยไม่ต้องใครจะไม่ต้องตามเปิดดูก็รู้ว่าอยู่ที่ไหนเปิดดูรู้หมดเลยลุงออกอยู่ตรงไหนจบข่าวค่ะมีใครมาอีกสองคนอยู่ข้างหลังอะคะโอเคเนาะชัดเจนเนาะชัดเจน 100% ค่ะตอนนี้เต็มร้อยอยู่เนี่ยฮะพอพ่องแล้วก็มาอยากหายจากอาการที่เคยเป็นอยากหายจากอาการที่เคยเป็นค่ะเห็นนะค่ะเพราะเมื่อกี้มันเป็นแค่อาการใช่ไม่ใช่โรคไม่มีโรคคนไม่มีโรคแต่จริงๆหนูไม่ค่อยไม่มีโรคหรอกค่ะเกิดมาไม่มีโรคอะไรที่มันเป็นมาเนี่ยมันกี่ปีกี่เดือนนั่นเองโอ้ยหลายสิบปีเลยค่ะอาการนี้เหรอใช่มันเป็นนะที่ชาตรงนี้ชามันตั้งแต่เป็นสาวหนูก็ชามาแล้วหนูเป็นนานมากเลยเนี่ยหนูเพิ่งมาหายช่วงนี้จริงๆเลยอ่ะ
ที่มาหาลุงงอกอ่ะหนูเป็นมานานทรมานมากแบบใช่แล้วตั้งแต่อายุ23เนี่ยหนูจำได้แต่งงานสาวตอนนั้นเหรอ23แต่ตอนนั้นน่ะหนูว่าหนูทำงานอายุ23การไฟฟ้านครหลวงอยู่วัดเรียบค่ะเริ่มแต่งเนื้อสาวเมื่ออายุ23นะใช่หนูวันนี้ก็แต่งเนื้อสาว22นะถ้าเออ22ทุกวันนี้เหรอก็แต่อายุเท่าไหร่แล้วคะอายุ12ก็แต่งเนื้อสาวแล้วถูกโอ้ยหนู23เพราะหนูยังไม่รู้ไร้เดียงสาอยู่เพราะหนูเพิ่งทำงานอายุ23ก็เรียกเพิ่งแต่งเนื้อสาวค่ะเพราะธรรมดาไม่รู้เรื่องอะไรเลยพอหนูทำงานหนูมีความรู้สึกอุ้ยมันโตแล้วอ่ะเป็นแต่งเนื้อสาวแล้วไงคะนะสมัยก่อนนะ10กว่าขวบยังไม่รู้เรื่องอะไรสาวผมเข้าไปสอบสอบที่ไหนคะฟังก่อนถ้าสอบติดกันไอ้ที่ว่าแน่ๆทั้งจุฬาธรรมศาสตร์ทั้งศิลปากรดีนะค่าสมัครสอบ2,000เลยติดละฟังนี่คำว่าพูดสอบสวนฟังไม่จบผมพยายามช้าๆประการนี้ฟังให้ช้าถ้าสมัครสอบ2ไม่เลือกว่าจะจบอะไรมาจะเรียนปริญญาโทฟังให้ดีนะ2ครับคนสมัครเป็นหมื่นก็อยากจะเรียนปริญญาโทสาวผมก็สอบติดทั้งหมดทั้ง3ผมกำลังคิดตัวเลข
ท่านจะเลือกไว้เพียงแค่75คนตอนนี้มาถึงสอบอาบันกรแล้วนะ75คนสมัครสอบเป็นหัวละ 2,000 กระดาษที่ใช้สอบเปเปอร์2ใบถามว่าเงินนั้นไปไหนหมดวะไม่สนหรอกครับตรงนั้นแต่อยากให้สังคมได้รับรู้มันเป็นอย่างนี้มานานแล้วหรือเปล่าไม่ทราบแกนะเอาล่ะผ่านเปเปอร์75เลือกไว้50เอาไว้สัมภาษณ์วงเล็บวิ่งหรือเปล่าไม่ทราบเอาไว้วิ่งหรือเปล่าไม่ทราบ50คนซื้อหรืออะไรไม่รู้แหละครับอย่าสนใจตรงนั้นต้องสนใจแต่มนุษย์มีสิทธิ์คิดได้คิดแล้วเล่าสู่กันฟังแกนะเพื่อให้เป็นตัวอย่างหนึ่งของสังคมเอาไว้เพราะมันผ่านจากป่าลูกงอกโอกาสผิดมันไม่ค่อยจะมีหรอกเพราะมันลูกสาวลูกงอกโอเคไหมเอาละเมื่อสู่กระบวนการสัมภาษณ์เข้าไปไม่ต้องอ้างสถาบันเขาบอกไม่เรียนหรอกสถาบันทำไมลูกคนสอบสัมภาษณ์พอๆกับแม่เราเฮ้ยพูดดีๆนะลูกนะภาษานี่มันใช้ไม่ได้แล้วลูกเอ้ยพูดถึงไม่ได้นะอธิบายกับแม่เราประดับกันหมดที่มันมีติ่งเนี่ยใช่ประดับหมดหมดเลยกี่นิ้วก็ไม่รู้ประดับหมดนั่นคือครูบาอาจารย์หมดเสื่อมศรัทธาก็เลยสละสิทธิ์ไอ้ที่เขาเลือกเข้าไปว่าเขาจะหมายมั่นปั้นมือจะเข้าสถาบันนี้ให้ได้แหละไปเจอคณะผู้สัมภาษณ์หมดศรัทธาทำไมลูกไม่ต่างจากแม่แล้วเอ้ยเธอเคยเข้าไปหาพวกดงกะหรี่หรือเปล่าวะนี่ ก็ไม่เคยรู้ได้ไงเอ้าข่าวสารเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยเนาะลูกสาวก็เล่าให้ฟังแล้วก็มีสองหูแล้วก็ไม่เชื่อตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมก็ไปตามบรรยากาศเขาแหละ โอเคไหมแล้วสรุปเอาไหนเขาก็ไม่เลือกตรงนั้นแล้วก็มาเลือกตรงตัวรองตัวอะไรต่างๆนะครับทีนี้กว่าจะจบมาทีนี้เพื่อนฝูงเขามีอยู่ประมาณสัก15คนที่มันสนิทกันประมาณ 5-6 คนส่งงานอาจารย์ไม่ได้อ่านหาอะไรโยนสายเปิกเลยอาจารย์ส่งงานให้ไปแก้เขาเรียกทีสีใช่ไหมใช่นะกับเพื่อนส่งงานอาจารย์อาจารย์เปิดมาดูโยนให้เขาไปใส่หน้านี่เหลืออาจารย์ครับนี่คือประเทศไทยอันนี้คือประเทศไทยใช่นี่คือประเทศไทยครับใช่ไหมฮะอาจารย์เขารับงานเยอะแต่ละหัวมันมีค่าตอบแทนใช่ใช่อันนี้ถูกต้องรับงานเยอะไปหรือเปล่าไม่ทราบไม่มีเวลาอ่านพอจะผ่านต้องผ่านลายเซ็นคณะทีเนี้ยจะผ่านไม่ผ่านทีเนี้ยสวยชิบหายเลยคุณได้ฟัง ฟังเป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งอันนี้ไม่ใช่ลูกสาวผมนะลูกสาวผมจบได้แล้วล่ะแค่นะเขาเล่าให้ฟังไม่แค่หนึ่งคนนั้นมีชื่อเสียงทางสังคมมากทำงานที่ธนาคารกรุงเทพเขาเคยบริจาคเงินให้กับกลุ่มทุเรศบาลเราซึ่งผมเป็นผู้นำกลุ่มทุเรศบาลเรา100,000 บาทเขาก็มีแอคทิวิตี้ที่สถานีช่องหนึ่งก็แล้วกันสถาบันแห่งนั้นรับเชิญไปเป็นอาจารย์พิเศษสอนโอเคไหมครับปริญญาโทวันหนึ่งเด็กไปส่งงานมันจะมีคำพูดหนึ่งออกมาอยากจะได้ไหมปริญญาโทนะมาจุดจุดจุดโอเคนะสาวเนาะมาจุดจุดจุดเด็กก็คิดมากสุดท้ายแล้วล่าสุดนักศึกษาคนนั้นผูกคอตายเพราะคำพูดของอาจารย์ที่ว่าเมื่อกี้นี้นี่แหละคือประเทศไทยกูระนาชิบหายเลย
โอ้โหจิ๋วถามว่าในสังคมมีจริงไหมตอนนี้เห็นไหมแต่จริงนะมีจริงไหมที่ว่าเนี่ยให้ยากก็ได้นั่นเองเป็นภาษาที่มันเพลมากเลยครับกับกระบวนการที่สร้างระบบขึ้นมาอยากให้ง่ายก็ได้ให้ยากก็ได้ผมได้เจอกันทุกมิติถ้าหมามานั่งฟังมันก็รู้ว่ามันหมายความว่าอะไรคำพูดอย่างนี้สำหรับส่วนของราชการต่างๆใช่หรือไม่เป็นปัจจัยเพราะสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่หมดไปจากแผ่นดินอย่าไปหาบุคลากรที่เก่งและมีความสามารถสูงไม่มีโอกาสเกิดโอกาสเกิดยากมากคนเก่งคนเดียวโอกาสเกิดยากมากแผ่นดินนี้มันเป็นมานานต้องมีเครื่องสังเวยประมาณนั้นแหละถึงขนาดต้องมาตัวมาสังเวยเมื่อกี้ความหมายใช่ก็หนูฟังแล้วต้องมีเครื่องสังเวยต้องมาตัวมาสังเวยไม่ใช่ความสามารถมันถึงไปไม่ถึงไหนจบมาก็แค่นี้เนาะจบออกมาแล้วปัญญาโทจบมาแล้วยังคิดวิเคราะห์หาอะไรไม่เป็นเลยก็เพราะอย่างนี้แหละครับใช่แล้วใช่ไหมครับแค่สื่อสารอย่างนี้ยังจะไม่รู้เรื่องสื่อสารแบบแดร์หลอกยังจะไม่รู้เรื่องซึ่งต่างกับต่างประเทศเขาก็แดร์หลอกมาตลอดใช่ทำไมเขาจะเรียกว่าไฟแช็กเนี่ยเขาตั้งปัญหาเลยอันนี้มันเกิดมาได้ยังไงนะเอาใครเป็นคนอธิบายนี่คือการเรียนการสอนของฝรั่งเขาเอาขึ้นมาตั้งโต๊ะกลมเนี่ยใครจะให้เป็นยังไงใครจะอธิบายได้เออมันไฟมันติดได้ไงวะเนี่ยแค่นี้เองของจริงมาให้แค่นี้เองนะฮะนั่นคือการเรียนการสอนของต่างประเทศทำไมไฟมันถึงติดก็ไม่มีอย่าง